ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับจะพาคุณผู้ชมมาลองชิมหมูทุบรสเด็ดที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและจะพาไปรู้จักกับมะม่วงสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียที่สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทยอย่างมะม่วง R2E2 กลิ่นแบบกลิ่นมันเหมือนอะไรแต่มันนึกไม่ออกไงแต่มันหอมนะจะน่ากินและสนุกขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับถ้าพูดถึงหมูทุบหลายๆคนคงนึกถึงหมูทุบแผ่นบางๆที่มีรสชาติกลมกล่อมถูกไหมล่ะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าหมูทุบของที่นี่ต่างออกไปยังไงจะเป็นหมูทุบแบบไหนเดี๋ยวเราไปสวัสดีเจ้าของร้านกันเลยครับได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเขาบอกว่ามาราชบุรีนะมาบ้านโป่งต้องมาชิมก๋วยเตี๋ยวหมูทุบก็เลยต้องตามมาดูว่าอะไรคือหมูทุบนะครับคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ต้องแล่เอ็นแล่มันออกค่ะอ๋อต้องไม่ให้เหลือเอ็นเลยใช่ค่ะทำไมต้องเลือกสะโพกครับเป็นส่วนอื่นได้ไหมเพราะว่าส่วนอื่นมันจะไม่เหนียวนะคะทุบแล้วมันจะเละใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมันจะมันเยอะอ๋อนี่คืออันนี้คืออะไรอ่ะคือเหล็กทุบค่ะสมัยก่อนน่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะคือทีนี้พอเราเริ่มขายเยอะเราก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยแต่ว่ามันจะต่างกับการบดยังไงครับมันก็จะเนื้อเนียนกว่าค่ะคือมันก็จะไม่แหลกไปเลยมันละเอียดเลยค่ะมันก็จะละเอียดเลยค่ะอ๋อแต่ว่ามันจะเหมือนกับเด้งอ่ะเหมือนเขาบอกว่าตีลูกชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแผ่นสมมุติสมัยก่อนก็ทุบอย่างนี้เหรอแม่ใช่ค่ะเราจะแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ค่ะใส่เกลือค่ะเหล็กหนักมากเลยอ่ะกี่กิโลเนี่ย5กิโลค่ะคู่นึงแต่พอใช้ใช้ไปแล้วมันก็จะสึกปกติมันคือเหล็กใช้ทำอะไรหรือเราต้องสั่งทำมาพิเศษต้องสั่งทำค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบเราคิดขึ้นมาเองหรือมาจากไหนมาจากอากงค่ะอากงมาจากเมืองจีนค่ะเอ้าผมนึกว่าแม่คิดมาแบบสมัยใหม่โอ้โหเดี๋ยวให้แม่ลองทุบให้ดูก่อนเริ่มแรกค่ะเกิดตีช่วงแรกเราจะใช้สันค่ะด้านที่มีเหลี่ยมตรงนี้ใช่ค่ะมันจะเป็นเรียกว่าบางคนจะเรียกห้าเหลี่ยมแต่บางคนก็จะเรียกคางหมูอันนี้คือคุณแม่สาธิตให้ดูแบบเล็กน้อยคุณผู้ชมนี่ผมให้ดูนะคือมันจะเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนิดคือเวลาเริ่มต้นต้องเริ่มจากด้านนี้ก่อนเริ่มนุ่มแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งผมลองนะแม่ได้ค่ะอ๋อข้อดีคือไอ้ตัวนี้มันผ่อนแรงเราเพราะมันมีน้ำหนักพอเรายกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะหล่นลงไปเองเนาะค่ะโอ้แต่ถ้า3ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวนะแม่แป๊บเดียวตอนแรกๆดูเหมือนแรงดีๆนะยกไปแป๊บเดียวนี่หมดแรงแล้วโหเมื่อยมากเลยสุดยอดแล้วสมมติพอมุดได้ได้ที่เราก็ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะตีจนเป็นเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะจากนี้เสร็จเรายังจะต้องมานวดอีกนะคะต้องมานวดอีกค่ะมานวดเหมือนลูกชิ้นเหมือนตีมือใช่ค่ะตอนนี้ผมรู้วิธีทำแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูดีกว่าว่าพอปรุงออกมาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเราจะน่ารับประทานขนาดไหนเพราะว่าทีเด็ดร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่หมูทุบอย่างเดียวตัวก๋วยเตี๋ยวตัวน้ำซุปเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยค่ะพอเราทุบเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วเราใช้ได้เลยไหมหรือต้องแบบไปหมักทิ้งไว้ไหมอ๋อไม่ต้องค่ะก็คือทำเสร็จก็ใช้ได้เลยใช่ค่ะนี่เราก็จะมาห่อเกี๊ยวนะคะทำได้เป็นเกี๊ยวเป็นเกาเหลานะคะถ้ามากินเกี๊ยวเราเนี่ยคือห่อสดๆใหม่ๆวันต่อวันใช่ค่ะห่อทิ้งเอาไว้ห่อไปขายไปเลยว่างั้นค่ะคือหลายๆคนอาจจะยังนึกภาพความต่างของหมูทุบกับหมูเด้งไม่ออกอย่างนึงที่ชัดเจนเนี่ยคือหมูเด้งเนี่ยมีหลายที่ส่วนใหญ่เขาจะผสมเนื้อปลาบางทีเขาก็ใส่เนื้อไก่ใช่ใส่น้ำมันใส่เนื้อไก่หรือน้ำมันแต่ว่าถ้าหมูทุบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือเนื้อหมู 100% ไม่มีการผสมอะไรเลยอันนี้เจ๊จะทำเกาเหลาให้ดูนะคะมันไม่มีการทำทิ้งไว้หยอดใหม่ๆลูกค้าสั่งปุ๊บหยอดใช่ค่ะต้องคอยเอาช้อนแต่น้ำซุปอะไม่งั้นมันติดอะใช่ค่ะ อันนี้เราจะทำเป็นแผ่นสำหรับใส่เกี๊ยวน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่บะหมี่นะคะเหมือนเวลาเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณที่เป็นแผ่นที่เด็ดเนี่ยคงไม่ได้มีแค่หมูหรอกพอน้ำซุปแบบนี้ยิ่งเอาหมูลงไปลวกบ่อยๆเนาะก็จะยิ่งหวานน้ำซุปก็จะยิ่งหวานไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเน้นใช้แต่ขาตั้งนะคะขาตั้งคือกระดูกข้อมันจะทำให้น้ำซุปมันสีสวยคือตั้งเนี่ยกว่าความหวานน่ะไขกระดูกข้างในมันจะออกมาเนี่ยมันต้องต้มประมาณ4ชั่วโมงใช่มั้ยค่ะเอาละครับอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำใช่ป่ะแม่ชามแรกเดี๋ยวแม่จัดเกี๊ยวน้ำให้เราดูแต่ผมสังเกตอีกนิดนึงเหมือนแป้งเกี๊ยวเราอ่ะก็ไม่เหมือนที่อื่นใช่มั้ยครับเพราะว่าเราทำเองค่ะอ๋อแป้งเกี๊ยวก็ทำเองเหรอใช่ค่ะสุดยอดนี่คือ3จานเด็ดของที่นี่บะหมี่แห้งเกาเหลาและเกี๊ยวน้ำของดีเราอีกอย่างนึงนะคะคือปอเปี๊ยะสดนะคะเป็นสูตรโบราณค่ะเป็นสูตรแบบจีนอะไรแต้จิ๋วค่ะเป็นแบบจีนแต้จิ๋วของเราเฉพาะร้านของเรานะคะเดี๋ยวก็ต้องชิมด้วยมาถึงที่แล้วเดี๋ยวไม่ครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ยินเขาแนะนำว่าที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วมีป่อเปี๊ยะสดด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรแบบ
โบราณจีนแต้จิ๋วใช่ค่ะอันนี้คุณแม่แบบเป็นคนจีนเลยใช่ค่ะก็อากงอาม่าเป็นพูดภาษาจีนได้บ้างไหมครับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเอาแบบทักทายหน่อยทักทายลูกค้ามาร้านต้อนรับลูกค้าเชิญนั่งค่ะอ๋อให้เป็นภาษาจีนภาษาจีนจ๋อ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 ก็คือเชิญนั่งเชิญนั่งเลยนะใช่ค่ะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูกันนะเคล็ดลับในการทำน้ำราดนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงบ้างอันดับแรกครับเริ่มจากอะไรครับคุณแม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่เลยนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะทำไมต้องใช้น้ำตาล2ตัวครับเพราะว่ามันจะมีหวานแหลมกับหวานหอมค่ะอ๋อหวานแหลมกับหวานหอมเนาะใช่ค่ะต้องผสมกันถึงจะอร่อยเพราะว่าถ้าน้ำตาลปี๊บอย่างเดียวมันจะออกขมแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะมีน้ำบวยนะคะน้ำบวยนี่มันให้รสอะไรเปรี้ยวเค็มกับหอมเค็มกับหอมอ๋อไม่มีเปรี้ยวเหรอเอาผมนึกว่าบวยมีเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะส่วนผสมของเครื่องพะโล้นะคะอบเชยโป๊ยกากอบเชยโป๊ยกากค่ะต้มมะขามนะคะแล้วก็มีเกลือป่นนะคะแค่นี้เลยใช่ค่ะครับแล้วก็รอจนเดือดต้องเคี่ยวนานแค่ไหนครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆเลยจะได้เข้มข้นใช่ค่ะพอเดือดได้ที่แล้วก็เอาแป้งในนี้คือผสมทั้งแป้งข้าวโพดและแป้งมันไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำนอกจากน้ำราดสูตรแต้จิ๋วแล้วแม่เขาบอกว่าเครื่องที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเห็นบอกว่าเต้าหู้ตัวนี้เราเอาไปต้มในน้ำราดต้มในน้ำราดค่ะก็คือมันจะมีรสของน้ำปรุงของน้ำราดอยู่ในเต้าหู้ด้วยแล้วก็กุนเชียงเราต้องเลือกยังไงครับจะแบบไม่มีมันแล้วเราก็จะใช้เครื่องอบเอาโอ้อบด้วยคือไม่ทอดมันจะได้ไม่มันใช่ค่ะครับมีกุนเชียงมีเต้าหู้มีแล้วก็มีแตงค่ะแตงร้านต้องเป็นแตงร้านเพราะว่าต้องยาวแล้วก็ไข่ฝอยนี่แหละคุณผู้ชมฝอยจริงๆด้วยพร้อมแล้วคุณผู้ชมอันดับแรกมาเลยต้องเริ่มจากของว่างก่อนอย่างป่อเปี๊ยะสดสูตรจีนแต้จิ๋วครับนอกจากแป้งที่มันจะบางนะครับแล้วไส้ที่แน่นมากแล้วที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงเต้าหู้ถั่วงอกแล้วก็ไข่ฝอยที่ใส่มาเต็มๆแล้วจุดเด่นคือน้ำราดครับน้ำราดที่นี่จะมีรสชาติเปรี้ยวนำแล้วหวานตามแต่ความเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมที่ได้จากบัวอยู่ด้วยแล้วก็เครื่องพะโล้เป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นพะโล้กับรสชาติเปรี้ยวแบบมะขามเปียกแล้วก็บัวเข้ากันได้ลงตัวมากคุณผู้ชมต่อไปแน่นอนเราก็ต้องมาเริ่มด้วยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งที่นี่เขาจะปรุงมาแล้วนะครับและเส้นบะหมี่อ่ะเป็นเส้นแบบเส้นสดก็จะแบบนุ่มๆหนึบๆ นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เหนียวแบบเส้นแห้งมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยเวลารับประทานแล้วรู้สึกเลยว่ามันคือเส้นสดแล้วก็ตัวนี้ครับหมูทุบครับหมูทุบอร่อยมากมันไม่ได้แบบไม่ได้หนึบแล้วแข็งกระด้างข้างในคุณผู้ชมมันหนึบด้านนอกแล้วมันเหมือนกับมันหนึบแล้วมันละลายในปากไปเลยอ่ะแล้วมันจะมีรสชาติอ่อนๆที่ได้จากรสชาติของหมูแล้วมีความเค็มจากเกลือนะครับรสจะไม่จัดแต่มันเน้นรสชาติของหมูแท้ๆเลยครับต้องบอกเลยว่าหมูทุบอร่อยจริงครับต่อมาลองตัวเกี๊ยวกันบ้างแค่แป้งก็หอมและไส้ข้างในเป็นหมูทุบเด้งๆแล้วน้ำซุปครับอย่างที่คุณแม่บอกน้ำซุปไม่ใส่อะไรเลยเน้นที่ขาตั้งอย่างเดียวหวานอร่อยแต่ว่าเป็นน้ำซุปบางๆที่ไม่ได้เค็มจัดหรือว่าบาดคอยกจานซดได้เลยครับน้ำซุปส่วนเกาเหลาของที่นี่นะครับผมเรียกได้เลยว่าจริงๆแล้วเหมือนกับต้มจืดมากเลยถ้ามีน้องๆหนูๆมาเนี่ยจะต้องสั่งเลยจะกินคู่กับจานไหนก็อร่อยหมดนะครับดูหมูทุบนะครับที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับผิวด้านนอกจะเด้งและข้างในจะหนึบมันจะต่างจากลักษณะที่เป็นแผ่นนะอันนี้จะได้ความเด้งความหนึบแต่ถ้าเป็นแผ่นมันจะได้นุ่มและละลายในปากของชนิดเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบในการปั้นทำให้ได้รสชาติที่ต่างแล้วก็น้ำซุปที่บางๆใสๆเหมือนต้มจืดที่กินแล้วคล่องคอคุณผู้ชมรับรองว่ามาชิมแล้วติดใจทุกจานแน่นอนหมูทุบที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำเอาผมติดใจเลยล่ะครับแต่ว่าในวันนี้ของอร่อยที่เรามาตามหายังไม่หมดแค่นี้นะครับผมยังได้นัดกับน้องแอมเจ้าของสวนเอาไว้เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องแอมกันเลยครับสวัสดีครับคุณแอมโอ้โหวันนี้ตั้งใจมาเลยเพราะเขาบอกว่าที่ราชบุรีเนาะหลายๆคนไม่รู้นะว่าที่นี่กลับมีมะม่วงที่มีชื่อเสียงใช่ค่ะครับผมที่กำลังปอกอยู่นี่หรือเปล่าอันนี้คือมะม่วงอาทูอีทูค่ะR2E2 ชื่อเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะใช่ค่ะโหแล้วก็โอ้แต่เนื้อสีสวยมากเลยสีมันไม่ได้ออกเหลืองอ่ะมันออกส้มเนาะแล้วเป็นมะม่วงที่เขาแบบกินสุกกินดิบหรือกินกึ่งสุกกึ่งดิบแบบที่เขาเรียกว่าปากก้อมะม่วง R2E2 เนี่ยกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกแต่จะนิยมทานสุกซะมากกว่าก็คืออารมณ์เหมือนน้ำดอกไม้ใช่
มันก็มีความคล้ายมหาชนกไหมแต่มหาชนกจะออกม่วงๆป่ะคล้ายๆค่ะแต่ว่าทรงมหาชนกจะไม่กลมจะเป็นทรงม่วงๆเลยยาวๆใช่แต่ถ้าเอา2 2จุดเด่นคือมันจะกลมกลมทรงคล้ายๆลูกหัวใจใช่ๆพอบอกแล้วใช่เลยนะลูกหัวใจนะใช่ค่ะหัวใจแบบหัวใจจริงๆอ่ะไม่ใช่หัวใจภาพวาดอ่ะแล้วอันนี้คือกำลังทำอะไรครับข้าวเหนียวมะม่วงอาทูอีทูค่ะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าให้ใครนะแต่ว่าเดี๋ยวผมช่วยถือก่อนข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงทั่วไปเลยข้าวเหนียวมูนทั่วไปเลยแต่ว่าก็กินกับอาทูอีทูใช่ค่ะลองดมดูก่อนค่ะมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของมันเลยค่ะกลิ่นแบบกลิ่นแบบมันหอมอ่ะกลิ่นมันเหมือนอะไรแต่มันนึกไม่ออกไงแต่มันหอมนะมันหอมหอมไม่เหมือนใครค่ะกลิ่นมันมีความแบบเหมือนกับมะม่วงมันกับมะม่วงสุกอ่ะรวมกันจะเป็นรสชาติหวานหอมหวานนวลแล้วก็เปรี้ยวปลายแล้วเนื้อแน่นคือในลูกเดียวอ่ะมันเหมือนมันมีเนื้อ2ชั้นข้างนอกอ่ะมันจะกรอบๆหน่อยแล้วตรงกลางมันจะนุ่มมันเป็นรสสัมผัสที่แปลกดีฮะอยากกินมั้ยคุณผู้ชมอยากกินมั้ยถ้าอยากกินเดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องของ R2E2 เพิ่มกันว่าทำยังไงแล้วเอาไปทำอะไรอร่อยบ้างครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมขอก่อนนะคุณแอมนะแต่อันนี้ของใครก็ไม่รู้นะ ปลูกประมาณสักกี่ไร่ครับเนี่ยดูเยอะมากเลยคุณแอม30ไร่ได้ค่ะแต่ผมจะเห็นอย่างนึงมันจะสลับกับมะพร้าวทำไมต้องปลูกสลับกันนะครับอ๋อจริงๆแล้วพื้นที่มันว่างอ๋อคือไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะส่งผลให้รสชาติดีขึ้นหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยท่านฤดูจริงๆของเขาเป็นฤดูไหนครับที่เขาจะออกได้เยอะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงนั้นจะเยอะเลยใช่ไหมครับผมก็เคยเห็นมะม่วงอย่างแบบนี้ที่บ้านคุณพ่อก็มีปลูกไว้ต้นนึงเคยไปเจอบางที่ก็จะปลูกต้น2ต้นเราจะไม่ค่อยเห็นมีขายเลยในเมืองไทยแล้วของคุณแอมเนี่ยคือปลูกเยอะมากเลยแล้วตลาดไปไหนอะครับผมส่วนใหญ่จะไปส่งออกค่ะไปรัสเซียจุดเด่นแปลว่าถ้าส่งต่างประเทศได้แปลว่าเปลือกต้องหนาถูกต้องและเอกลักษณ์ของพันธุ์เนี้ยกลิ่นหอมเฉพาะเลยกลิ่นหอมมากใช่ครับแล้วเนื้อก็จะเหลืองหวานกำลังดีเลยค่ะรสชาติเรียกว่าหวานกลมกล่อมไม่ได้หวานแหลมแต่ว่าข้อดีของมันคือด้วยความที่เปลือกมันหนาเนาะทำให้เราสามารถขนย้ายได้ง่ายแต่ตรงเนี้ยผมเห็นมีแต่ลูกเขียวๆทั้งนั้นเลยพวกนี้เก็บได้แล้วเหรอครับยังค่ะลักษณะที่อาทูจะเก็บได้จะมีลักษณะเป็นผลกลมเลยค่ะอันนี้ยังจะดูแบนๆเขียวๆอยู่อันนี้ยังดูเป็นทรงมะม่วงอยู่คือง่ายอย่างทรงมะม่วงทั่วไปยังมีความแบบเรียวลงมาสังเกตที่ผิวค่ะผิวมันก็จะมีแบบอาจจะมีรายแก่ขึ้นนิดๆหน่อยๆก็จะมีแก้มแดงขึ้นมาเลยอ๋อต้องเป็นสีแดงเลยใช่ค่ะมันแดงนี่เพราะมันจะโดนแดดอ๋อแล้วอันนี้มีตรงไหนที่เราเก็บได้ไหมครับนี่พอจะเก็บได้ค่ะอ๋อเราจะเห็นแก้มแดงๆแบบนู้นเลยคือต้องมีแต้มแดงๆมาเลยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแดงทั้งลูกแค่มีแต้มสักจุดนึงใช่แต่อย่างนี้แปลว่าเก็บไปก็ยังรับประทานไม่ได้ใช่ค่ะต้องไปบ่มแต่จริงๆมะม่วงอาทูอีทูเนี่ยมันกินได้ทั้งดิบและสุกนะคะดิบนี่มันจะเหมือนมะม่วงมันไหมหรือว่าไม่มันค่ะมีรสเปรี้ยวโอเคแล้วทำไมเขาถึงเรียกสายพันธุ์ว่าอะไรนะอาทูอีทูครับจริงๆมะม่วงอาทูอีทูเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะครับใช่แล้วคนไทยเอามาปลูกโอเคเดี๋ยวผมสอยดีกว่าลูกนี้นะจะได้เอามาดูกันว่ายังไงลูกอย่างเงี้ยได้แล้วถ้าเกิดให้ดูนิดนึงถ้าอย่างลูกบอลอย่างนี้ยังไม่ได้เกือบได้เกือบคือต้องให้แต้มเนี่ยมันออกแดงๆด้วยนะไม่ใช่แบบเพิ่งมีแต้มใช่ไหมใช่แล้วผลต้องกลมด้วยนะคะน้ำหนักต่อผลนี่ก็500กรัมขึ้นนะปุ๊บมาแล้วแต่ว่าแบบนี้ก็ยังรับประทานไม่ได้ต้องเอาไปบ่มไว้อีกนานนะฮะสัก4คืนค่ะคำว่าบ่มนี่คือต้องแบบไปทำอะไรไหมหรือว่าวางไว้เฉยเลยของเราจะใช้การบ่มด้วยก๊าซเอทิลีนนะคะเป็นก๊าซธรรมชาติไม่คือไม่ได้มีอันตรายนะคุณผู้ชมพอดีบางคนได้ยินว่าบ่มแก๊สถ้ากลัวไม่กล้ารับประทานก๊าซธรรมชาติเหมือนกับที่เราบ่มลูกพับบ่มอะไรพวกนั้นแหละนะครับผมก็ปกติลูกสวยมากเลยแต่ว่าแบบนี้จริงถ้าจะรับประทานก็ได้ใช่ค่ะแต่แค่จะยังไม่ใช่เป็นมะม่วงสุกก็เป็นมะม่วงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่เขาจะนิยมทานสุกมากกว่าค่ะเขานิยมกินสุกกันเนาะโอเคนอกจากที่เรากินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วเนี่ยตัวมะม่วง R2E2 เนี่ยยังเอาไปทำเป็นอะไรได้อีกบ้างครับวุ้นมะม่วงตะโก้มะม่วงก็คือเหมือนกับน้ำดอกไม้นั่นแหละน้ำดอกไม้ทำอะไรได้ก็คือเขาทำได้หมดแต่อันนี้จะมีกลิ่นหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะแล้วถ้าเป็นแบบดิบๆเนี่ยเราจะไปกินยังไงครับทำอะไรกินกับมะม่วงตำมะม่วงได้กินกับน้ำปลาหวานอย่างนี้ได้ใช่ค่ะโอ้เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองไปดูกันนะต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าที่จะมาดูเนี่ยนึกว่าจะปลูกแบบนิดหน่อยประมาณแต่ว่ามีมะม่วงพันธุ์ไทยเป็นหลักแล้วก็เห็นบางที่เขาจะปลูกแซมแต่พอเข้ามาในสวนคุณแอมตกใจอย่างนึงคือเยอะมากแล้วนี่คือกลายเป็นเศรษฐกิจที่แบบว่าโอ้โหนี่คืออลังการเลยนะนำรายได้เข้าประเทศเราแบบมหาศาลเลยนะถามอีกนิดนึงแล้วมันปลูกยากไหมถ้าเทียบกับมะม่วงพันธุ์ไทยปกติไม่ยากค่ะมันสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะแต่จริงๆที่มาส่วนใหญ่เขานิยมปลูกในภาคกลางเนี่ยเพราะว่าดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์
งั้นเวลาเราส่งไปต่างประเทศเนี่ยเราจะส่งแบบบ่มแล้วหรือยังไม่บ่มไปยังไม่บ่มค่ะก็คือส่งแบบนี้ไปเลยใช่พอไปถึงปุ๊บมันก็สุกพอดีใช่ค่ะถ้าเกิดเราไม่บ่มอย่างเงี้ยอยู่กี่วันครับ7-8วันค่ะโหสบายเลยอย่างงี้คือการขนส่งเป็นเรื่องง่ายเลยเนาะอันนี้คือที่เพิ่งเก็บใหม่ๆเลยอันนี้ที่บอกว่าจะเป็นแบบเหมือนมะม่วงเปรี้ยวนั่นแหละว่างั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าผมขอลองชิมหน่อยแต่กลิ่นมันเหมือนมะม่วงมันนะตอนนี้มันจะเปรี้ยวไม่มากค่ะเพราะมันแก่แล้วอาจจะติดเปรี้ยวแค่ปลายๆค่ะเปรี้ยวไหมคะผมว่ามันเป็นแบบคล้ายๆมันเดือนเก้าที่ยังไม่มันยังแบบอมเปรี้ยวมันอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นมะม่วงมันกับมะม่วงเปรี้ยวแต่ก็ไม่ใช่แบบมันกรอบแต่หอมครับขนาดดิบยังหอมเลยนะมาถึงสวนทั้งทีผมก็ไม่พลาดหรอกครับที่จะให้ลูกสาวชิมด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไข่ตุ๋นจะชอบกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วเหมือนลูกสาวผมจะไม่ชอบนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบสุกแล้วที่บ่มมาแล้ว5วันจะเหมือนกับที่ผมกินกับข้าวเหนียวมะม่วงเช้าใช่ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวลองให้ไข่ตุ๋นดูเพราะเมื่อกี้เปรี้ยวไม่เอาเดี๋ยวลองดูแบบสุกบ้างคุณแอมปอกให้สักชิ้นเดี๋ยวโอ้โหขอขนาดนี้แล้วนะเนี่ยมาแล้วอร่อยโอ้ยฉลาดด้วยนะเปรี้ยวไม่กินได้กินอันหวานนะเมื่อกี้ชิมกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ชิมแบบสดๆใหม่ๆบ้างหอมผมว่ากลิ่นอะหอมเหมือนแบบเป็นน้ำดอกไม้ผสมแก้วขมิ้นอะมันหวานแบบหวานละมุนหอมแต่ว่ามันจะมีเปรี้ยวไปนิดๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เลี่ยนเรากินได้เรื่อยๆถึงว่าเมื่อกี้กินกับข้าวเหนียวมะม่วงทำไมอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงมันหวานใช่ไหมพอมันตัดเปรี้ยวนิดๆเนี่ยผมว่ามันเลยแบบทำให้เรากินได้เรื่อยๆไม่เบื่อเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าแล้วตัว R2E2 เนี่ยถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารจานอื่นเนี่ยจะออกมารสชาติแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้พี่ออนนะครับพี่ออนเป็นพี่สะใภ้ของคุณแอมใช่ไหมครับผมใช่ค่ะและได้ข่าวว่าแบบเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนี่ที่ร้านขายอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกสเต็กอะค่ะแล้วก็เป็นพวกขนมหวานมีขนมหวานด้วยใช่ถ้าเป็นช่วงที่หน้ามีมะม่วงของที่สวนออกเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะมีในร้านอย่างมะม่วง R2E2 เนี่ยปกติที่ร้านเราเอาไปทำเป็นอะไรครับก็จะเอาเป็นท็อปปิ้งของตัวขนมได้อะค่ะก็เหมือนกับเป็นซอสมะม่วงเป็นแบบอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นหน้าของขนมใช่ค่ะแล้ววันนี้จะทำอะไรให้ผมดูครับตาโก้มะม่วงค่ะโอ้ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยแล้วที่แปลกใจพอบอกว่าตะโก้ปุ๊บทำไมตะโก้มีข้าวเหนียวด้วยอ่ะเพราะว่ามันเพิ่มรสชาติกันได้กับทานกับมะม่วงอารมณ์เหมือนแบบตะโก้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ใช่ปกติตะโก้มันจะมี2ชั้นใช่ค่ะเพราะมีชั้นกะทิกับชั้นที่เป็นเนื้อใช่ค่ะแต่ถ้ามีข้าวเหนียวอีกก็กลายเป็น3ชั้นสามชั้นเลยโอ้โหนี่ ทาวน์โฮมเลยอ่ะ อันนี้คือเนื้อมะม่วงค่ะ R2E2 ที่ปั่นใส่น้ำคือ 50-50% นะคะอ๋อก็คือมีน้ำด้วยโอ้แต่นี่ขนาดใส่น้ำยังข้นเลยนะอันต่อไปก็คือน้ำตาลแล้วก็เติมเกลือนิดนึงนะคะสีสวยมากนะ R2E2 เนี่ยเวลาทำออกมามันจะไม่ใช่เหลืองเดียวสักทีเดียวมันออกอารมณ์แบบสีไข่อ่ะเหมือนพวกสีคัสตาร์ดอะไรเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำเข้าด้วยกันครับซอสของเรายังไม่เดือดเราใส่แป้งได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเอาแค่แบบเริ่มร้อนเริ่มใกล้ๆเดือดแล้วลงได้เลยค่ะไม่ต้องลงร้อนจัดR2E2เวลาโดนความร้อนกลิ่นมันเปลี่ยนเนาะใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนแค่นิดนึงมันเป็นอีกกลิ่นนึงอ่ะมันหอมนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะไม่หอมเหมือนตอนที่กินแบบมะม่วงสดๆนะมันหอมอีกแบบนึงเป็นมะม่วงที่แปลกดีอ่ะแต่ถ้าเป็นมะม่วงอื่นนะคะกลิ่นจะดรอปลงเยอะเลยนะคะแต่ตัวนี้จะกลิ่นจะยังบางอันก็จะสีลดลงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นลดลงอันนี้เหมือนยิ่งเคี่ยวแล้วยิ่งหอมนะค่ะเราจะดูได้ยังไงครับว่ามันได้ที่แล้วครับมันจะเริ่มใสขึ้นค่ะมันจะข้นค่อนข้างข้นขึ้นยิ่งมันข้นแล้วยิ่งข้นเร็วขึ้นถูกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ติดก้นและอันนี้คืออะไรครับเป็นวุ้นมะพร้าวค่ะอ๋อเพิ่มรสชาติใช่เวลาใช่ค่ะความนุ่มๆของเขาเนี่ยแล้วบวกกับความกรึบๆของตัวเนี้ยน่าจะมันก็จะยิ่งอร่อยน่าสนใจอ่ะพอใส่วุ้นมะพร้าวแล้วก็ปิดแก๊สแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นก็จะนำมาราดใส่ถ้วยข้าวเหนียวที่เตรียมเอาไว้แล้วครับอันนี้มาทำหน้ากะทิแล้วอันนี้ก็เป็นหัวกะทินะครับน้ำตาลทรายคือใส่ไปก่อนยังไม่ต้องเปิดไฟใส่ทุกอย่างคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไฟทีหลังแล้วก็เกลือใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวก็เหมือนพวกกะทิที่ใช้ราดหน้าขนมนั่นแหละครับใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นตะโก้ก็จะมีความหนืดมากกว่าปกติหน่อยนึงถูกค่ะ
สำหรับรสชาติของตะโก้ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับจุดเด่นคือตัวครีมของมะม่วงนะครับที่ต้องบอกว่านุ่มละมุนละลายในปากเลยนะครับ R2E2 จะมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนทำให้รู้สึกว่าของหวานนั้นไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับและมีกลิ่นหอมมากๆพอนำไปเคี่ยวผ่านความร้อนยิ่งกลิ่นหอมชัดเจนมากขึ้นครับตัดด้วยรสชาติของกะทิที่มีความเค็มอ่อนๆ นะครับให้เรารู้สึกไม่เลี่ยนแต่ที่ผมชอบที่สุดคือเนื้อมะม่วงที่อยู่ด้านล่างมันทำให้ขนมถ้วยนี้มันมีหลากหลายรสสัมผัสทั้งนุ่มทั้งหนึบทั้งกรอบจากวุ้นมะพร้าวทั้งข้าวเหนียวที่หนึบๆถือว่าเป็นขนมถ้วยเดียวที่มีรสชาติครบรสมากๆเลยครับโอเคหลังจากของหวานไปแล้วมาดูของคาวบ้างคราวนี้พี่ออนจะเลือกใช้ต่างกันคือไม่ใช้มะม่วงสุกแล้วใช่คราวนี้จะเป็นตัวดิบอันนี้วันนี้เราจะมาทำเป็นตำมะม่วงใส่กุ้งลวกค่ะอ๋อตำมะม่วงก็คล้ายๆส้มตำเนาะทำไมเราใช้พริกแห้งไว้เราไม่ใช้พริกสดพริกแห้งเวลาตำส้มตำที่ใส่พวกปลามันจะชูรสทำให้เด็ดขึ้นมาคือถ้าเป็นตำปลาเนี่ยจะเข้ากับพริกแห้งแต่ถ้าเป็นตำไทยตำอะไรที่ไม่มีปลาเนี่ยก็พริกสดใช่ค่ะเอาละครับกระเทียมมะม่วงอาทูอีทูเนี่ยเวลาปอกไว้ยังไม่ดำไม่ค่ะปอกเปลือกแล้วแช่น้ำไว้แป๊บนึงก่อนแล้วค่อยมาหั่นดูสิคุณผู้ชมไม่ดำเลยเนาะเป็นอย่างอื่นนี่วางวันนี้ดำแล้วนะเริ่มจากน้ำตาลก่อนนี่อันนี้น้ำปลาใช่ค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วต่อไปเป็นน้ำปลานิดนึงค่ะก็หอมมะนาวด้วยมะนาวด้วยไหนบอกว่าทำร้านสเต็กไง ทำไมตำส้มตำได้ง่ายกินไหลๆแล้วผมอะแล้วก็เราก็ใส่ถั่วด้วยนิดนึงค่ะเราจะไม่เอาถั่วตำตั้งแต่แรกเลยนะคะกุ้งนี้ก็แค่ใส่ลงไปเขาเฉยๆลวกมาก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะต้องบอกว่าพี่ออนทำเนี่ยรสชาตินะครับจะมีความนัวที่ได้จากน้ำปลานะครับออกเค็มอ่อนๆ นะครับแล้วก็มาตัดกับความเปรี้ยวของตัวมะม่วงได้ลงตัวมากแต่กลิ่นหอมของมะม่วงนะครับทำให้ส้มตำจานนี้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เข้าผสมกลมกลืนกับกลิ่นของปลาได้ดีแต่ที่พิเศษสุดคือตัวเนื้อมะม่วง R2E2 ครับขนาดเอามาตำหรือคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแล้วยังมีความกรอบที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัวเลยครับถือว่าเป็นตำมะม่วงที่มีรสสัมผัสที่อร่อยมากๆครับต่อมาเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเนาะเรื่องเครื่องดื่มก็สำคัญใช่ค่ะก็เลยจะเอา R2E2 เนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มเป็นมะม่วง R2E2 นะคะเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตค่ะใส่มะม่วง R2E2 ลงไปหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งโยเกิร์ตนี้ก็ลดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะลดธรรมชาติลดวุ้นมะพร้าวก็ได้มีเกลือนิดนึงแล้วก็น้ำเปล่านะคะรสชาติของสมูทตี้ R2E2 นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่คลายร้อนเหมาะสำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วแต่จุดเด่นเลยคือเนื้อของ R2E2 ที่มีความเข้มข้นมากนะครับทำให้เราได้เนื้อสมูทตี้ที่มีความข้นจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกับไอศครีมเลยก็ว่าได้นะครับแต่มีรสชาติที่หวานจากมะม่วงนะครับแล้วตัดด้วยรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีเนื้อโยเกิร์ตที่มีความหอมทำให้เหมือนกับกินไอติมที่เป็นเชอร์เบทที่เข้มข้นมากๆครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับได้มาเจอสุดยอดวัตถุดิบอย่างมะม่วง R2E2 ผมจะลองเอามาทำเป็นตัวของคล้ายๆกับขนมกล้วยแต่ผมจะเรียกว่าขนมมะม่วงซึ่งก็จะได้รสชาติที่แตกต่างไปจะออกมาคล้ายๆกับขนมตาล นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อสัมผัสเหมือนขนมกล้วยเพราะอะไรครับเพราะขนมตาลน่ะลูกตาลจะมีรสชาติที่เปรี้ยวอ่อนๆในตัวและสีจะสวยเดี๋ยวลองมาดูกันเผื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมไปต่อยอดทำเป็นขนมในแบบอื่นๆได้นะครับอันดับแรกผมเริ่มจากแป้งนะครับตัวนี้คือแป้งมันนะครับผมแป้งมันแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะครับอัตราส่วนเท่าๆกันครับและสุดท้ายก็แป้งข้าวเจ้าครับแต่ละสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เหตุผลที่ผมใช้แป้ง3ชนิดเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างนะครับอันดับแรกแป้งมันนะครับจะทำให้ตัวขนมของเรามีความใสแล้วก็สวยงามนะครับส่วนแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะให้ความหนืดแต่ว่าจะไม่แข็งกระด้างและก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้อขนมที่แน่นๆ นะครับเพราะฉะนั้นใช้ทั้ง3อันรวมกันครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวมะม่วงลงไปเลยครับอันนี้คือเนื้อมะม่วง R2E2 ปั่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับอันนี้แล้วแต่นะชอบหวานมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยคุณผู้ชมพยายามนวดนานๆ นะครับนี่คือเคล็ดลับในการทำให้เนื้อขนมอร่อยนะครับถ้านวดแบบนี้นะครับเนื้อขนมจะเนียนนะครับแล้วก็แน่นมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาเครื่องที่เป็นน้ำทั้งหมดใส่ลงไปแล้วแค่คนให้เข้ากันเนี่ยคุณจะได้ขนมที่เนื้อไม่แน่นไม่หนึบนะครับนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปก็จะเริ่มใส่กะทิลงไปครับค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวเรานวดแล้วก็ค่อยเติมได้แต่ว่ากะทิกล่องในทีแล้วมันจัดเป็นหัวกะทิครับถ้าเราใช้หัวกะทิเพียวๆในขนมเนี่ยมันจะเกิดลักษณะที่เหมือนกับว่ามันจะมันเกินไปหรือว่าเลี่ยนเกินไปนะครับผมแนะนำให้เติมน้ำเปล่านิดนึงเพื่อให้เหมือนลักษณะมีหางกะทิลงไปผสมครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้แป้งที่เรานวดไว้เป็นก้อนละลายครับเป็นน้ำ
เหลวๆพอที่เราจะหยอดลงพิมพ์ได้ครับลักษณะจะเหมือนกับประมาณโจ๊กที่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นนำไปนึ่งนะครับประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันระหว่างนี้ผมจะทำตัวน้ำกะทิเพื่อสำหรับราดนะครับอันดับแรกใส่เกลือเล็กน้อยครับเพื่อให้มีรสเค็มไปตัดกับรสหวานของตัวเนื้อขนมเรานะครับจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับใช้ไฟปานกลางนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยเหมือนที่พี่ออนทำเลยครับอย่าให้ตัวแป้งนั้นเป็นก้อนนะครับมะม่วงอาทูอีทูนะครับที่มีเนื้อแน่นนะครับพอนำมาทำเป็นขนมเนี่ยทำให้ในขนมนั้นไม่ได้มีแต่แป้งแต่ว่ามีเนื้อมะม่วงอยู่แบบเข้มข้นเลยนะครับกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ยิ่งนำไปนึ่งแล้วยิ่งหอมมากขึ้นนะครับแต่รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กๆทำให้ขนมนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งรับประทานคู่กับกะทิสดที่เข้มข้นแล้วมีความเค็มอ่อนๆต้องบอกว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับในวันนี้ผมได้มารู้จักกับมะม่วง R2E2 ที่เป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นยังติดจมูกผมอยู่เลยครับแถมยังมีรสชาติที่หวานกลมกล่อมต้องขอบคุณพี่ออนและน้องแอมมากเลยนะครับที่พาผมมาเดินชมสวนมะม่วงและทำอาหารให้ผมได้ชิมในวันนี้ถ้าใครมีโอกาสมาที่ราชบุรีอยากให้มาลองชิมกันดูนะครับ